อันยังชินกระดินสวัสดีครับพบกับอัธพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวเก่งกันนั่นเองนะครับเป็นการรีวิวที่หายไปนานมากอีกแล้วแล้วก็ลืมเติมปากด้วยนะฮะสำหรับการรีวิวเก่งครั้งนี้นะครับที่เราจะมารีวิวเก่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คือจันยูสตาร์พาวเวอร์พรีออฟเดอะซีไอแอนด์ชีคพาเลตนั่นเองนะเป็นพาเลตน้องแอเรียลที่น่ารักนะครับนะครับที่น่ารักนะครับเจอจากที่เซเว่นนะครับราคา179บาทพาเลตนะเน้นว่าเป็นพาเลตนะแต่ราคาน่ารักมาก179บาทเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันจริงๆแล้วเราแกะแล้วนะครับถ้าอยู่สตาร์ดูอยู่แล้วแบบเอ้ยรีวิวน่ารักจังก็ลองส่งรายอื่นมาให้น้องใช้ได้นะครับพาเลตของเขาเนี่ยขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 6อันนี้คือ iPhone 6Plus เปิดมาเนี่ยตอนแรกก็จะมีแบบเป็นพลาสติกรองกันไว้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีกระจกใดๆทั้งสิ้นนะจะเป็นพลาสติกเปล่าๆแล้วก็มีอายแชโดว์ทั้งหมด4สีนะครับแล้วก็มีบลัชออน1สีบลัชออนก็จะใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็สามารถจะใช้ที่ตาได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้ที่แก้มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสวอชให้ดูกันนะครับแต่ละสีนั้นจะเป็นยังไงเนื้อนุ่มมากๆเลยนะทุกคนมีฟอร์เอาท์นิดนึงไม่ได้มากจานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสีที่1นะครับก็จะเป็นสีออกแบบว่าทองๆนะอันเดอร์สีออกพีชพีชจะเป็นพีชพีชแบบว่าเหลือบทองนิดนึงนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีส้มแบบแป้นๆนะประกายชิมเมอร์ทองนะครับสีที่3เนี่ยจะเป็นออกม่วงๆชมพูหน่อยนะครับสีที่4นะครับจะเป็นสีชมพูตุ่นๆ นะชมพูน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นบัชออนสีจะเป็นออกชมพูแบบพีทๆที่เป็นเพนโทนในช่วงนี้นะครับเขาให้สีอายแชโดว์มาส่วนมากจะเป็นชิมเมอร์นะเออแต่ว่าจะแบบแค่แบบเอ้ยชิมเมอร์หนักมากกับชิมเมอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็เป็นเนื้อชิมเมอร์นะครับมีเนื้อแมตต์อย่างเดียวก็คือบัชออนที่เป็นเนื้อแมตต์นะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับตาของเราให้ดูกันนะเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นบัชออนนะครับแล้วก็เป็นอายแชโดว์2สีละกันนะสีเบอร์2กับสีเบอร์1นะครับนี่จะลงเป็นสีส้มนี้กับสีพีชประกายทองนะจ๊ะคือเม็ดสีชัดมากคนดูดิสีแรงมากแล้วเราก็จะลงเป็นสีชิมเมอร์เมื่อกี้เราลงเป็นสีอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงสีอันนี้นะบริเวณกลางเปิดตาแล้วก็เดี๋ยวจะลงบริเวณใต้ตาด้วยชั้นนี้แล้วเราก็จะปัดแก้มกันนะคะสีชมพูแบบพีชพีชปัดแรงๆเลยเดี๋ยวอ่อนเองไม่ได้หมายถึงให้ไปทำอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าเฮ้ยปัดให้ดูก่อนว่าเออสีมันยังไงถ้าแบบแต่งบนหน้าเราเต็มๆนี่มีความแบบว่าแรงกล้ามากแกคืออันเนี้ยพอลงจริงๆมันก็ไม่ได้ชมพูนมนะชมพูที่เราแบบสวอชหลังมือตรงเนี้ยมันจะดูเป็นชมพูนมเนาะเออแต่พอเอามาลงกับแก้มอะไรเงี้ยมันก็ปรับเข้ากับสีผิวของเราเนาะเออมันก็จะแบบออกชมพูพีชพีชหน่อยก็จะเป็นชมพูพีชพีชนะทุกคนส่วนตาเนี่ยลืมเบนนะครับเดี๋ยวเราเบนตาเรานิดนึงส่วนของตาเนี่ยจะบอกว่าอายแชโดว์ของยูสตาร์เนี้ยสุดยอดมากแทบอะแทบอะแทบอะน้ำมูนน้ำมูแทบอะพิกเมนต์แน่นนะครับสีชัดเป็นพาเลทที่โอเคนะสำหรับมือใหม่อ่ะน่าจะลองใช้ดูแต่ว่าสีอาจจะแบบดูแบบว่าแต่งลำบากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสีจะค่อนข้างฉูดฉาดทั้งหมดถ้ามือใหม่ลงก็ต้องเบาๆมือค่อยๆเบนเพิ่มทีละนิดทีละนิดอ่านี่ก็คือการรีวิวนะฮะก็คือมาเลอะเสื้อแล้วนะจ๊ะล่าสุดก็ประมาณนี้นะกับ Eyeshadow and Cheek Palette ของ Ustar นะครับนะราคา179บาทอยู่ที่ 7-Eleven นะครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกเราชอบบัชออนของเขามากนะเพราะบัชออนของเขาเนี่ยสีสวยนะ
เออคือมันชมพูไม่ชมพูนมชมพูที่ทำให้คนผิวคล้ำก็สามารถปัดได้นะปัดแล้วดูสวยปัดแล้วไม่ดูแบบไม่ดูรอยอะไรเงี้ยนะทุกคนนะแล้วก็ติดทนระดับนึงมันก็มีแบบหลุดบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าก็ยังมีความแบบให้เห็นอยู่ว่าเออมีสีอยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนี่ก็คือการรีวิวเก่งนะครับกับการเลเวลนี้You Star Power Pearl of the Day Art Antique Polish นั่นเองนะครับพาเลตนอกแอเรียลที่หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะราคาน่ารักถูกและดีก็ลองไปซื้อกันได้นะใครชอบการรีวิวเก่งของเราเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็รีวิวคุยกันได้ใครที่ชื้อแหละใครที่ซื้อพาเลตนี้แล้วเหมือนกันมาลองใช้แล้วเหมือนกันก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เวลาบ๊ายบาย